สวัสดีครับผมป๊อปวรวิทย์เจริญพลนภาชัยนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี่มันต้องอะไรต้องเล็กไว้ก่อนถึงจะดีนะครับแอมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันออกมาหลายยี่ห้อมากเหลือเกินฮิวแอนด์เคนเดอร์ก็ตามกระแสเหมือนกันนะครับทำออกมาเป็นตัวนี้โทนมาสเตอร์18วัตต์นะครับซึ่งหน้าตาสีสันดูดีทีเดียวเหมือนไตแอมรุ่นใหญ่เลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเล็กมากกระชับมากทีเดียวมาพร้อมกระเป๋าจริงๆแล้วมีแคปของเขาด้วยนะครับแต่คราวนี้วันนี้เราจะลองเทสกันดูว่าหัว18วัตต์ตัวนี้นะพลังเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า Hue Gainer Tube Master 18วัตต์ตัวนี้นะจะมีพลังเสียงยังไงบ้างนะครับโอเคหน้าตาดูดีทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะครับก็แยกเป็น2โหมดอยู่หลักๆเลยมีแยกเป็นโหมด Lead กับแยกโหมด Clean นะครับแล้วก็มีแบ่งเป็น Lead Boost แล้วก็ Channel Select ก็คือเลือกเป็น Clean กับ Drive แล้วก็มีสามารถ Boost เสียงได้แล้วก็มีแบ่งเป็น EQ มี Treble Mid Bass ก็ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียง Clean ของตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเสียง Clean นี่เรามันจะมี Gain กับ Masterว่าเนื้อเสียงมันค่อนข้างเป็นความมีธรรมชาติเยอะเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นหลอดล้วน power หลอดปีหลอดด้วยโอเคภาคครีมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองเพิ่มเกรนขึ้นทีละนิดดูปิดเกรนก็คือวอลลุ่มดับไปเลยเราเพิ่มเกรนเปิดสุดแล้วจะมีแบบเป็นไดอ่อนก็วอร์มดีเหมือนกันนะครับมีความวอร์มเนื้อเสียงดีเดี๋ยวคราวนี้เราดูภาพเสียงแตกดูบ้างจะเป็นยังไงคราวนี้ภาพเสียงแตกละปิดเกณฑ์เลยไม่มีเพิ่มเพียงนิดความวองด้วยเสียงได้ดีอยู่แล้วจากนี้ก็เสียงแตกเพิ่มอีกนิดนึง9โมงสุดเลยนี่โอเคทีเดียวนะคราวนี้ลองเช็คดูว่า EQ จะช่วยอะไรได้ไหมเดี๋ยวเอาที่แหลมก่อนThank you.
เคทูทิเบตอยู่บ้างเสียงไม่บวมนะผมว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวสำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวลองเช็คดูว่าปุ่มบูสต์จะเป็นยังไงเหยียบบูทขึ้นมานี่โอเคทีเดียวนะสำหรับตัวนี้ใช้งานค่อนข้างกว้างมากนะครับทูฟมาสเตอร์ตัวนี้นะครับมันมีค่อนข้างมีความสามารถพิเศษอย่างนึงที่ผมชอบมากเลยทีเดียวคือมันสามารถปรับวัตต์ได้ตามความต้องการของเรานะครับก็คือสามารถปรับเป็น18วัตต์5วัตต์หรือ1วัตต์ได้หรือสามารถไดเรกตรงโดยไม่ต้องผ่านปรีอะไรเลยต่อเข้าคอมได้ก็ได้อีกซึ่งมันสะดวกมากทีเดียวนะซึ่งเวลาปัดเป็น5วัตต์หรือ1วัตต์เนี่ยเนื้อเสียงไม่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันจาก18วัตต์ซึ่งมันสะดวกมากทีเดียวก็เราได้เนื้อเสียงของหลอดเต็มๆอยู่ดีแต่ในความดังที่มันเบาเราเล่นในห้องนอนได้สะดวกมากนะครับหรือเวลาเราอ่านเราก็ต่อตรงได้เลยซึ่งได้ซาวด์ดีทีเดียวมีลูปให้เซนดิเทิร์นได้อีกสามารถลูปเอฟเฟกต์เสียงแตกอะไรก็ได้หรือดีเลย์ใส่เพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับผมว่าตัวทูปมาสเตอร์ตัวนี้มันเป็นแอมป์ที่สะดวกมากสำหรับใช้ในบ้านหรือว่าออกไปเล่นสดยังได้เลยทีเดียวสำหรับในฮอล์เล็กๆอะไรพวกนี้เยี่ยมครับสำหรับตัวนี้ก็ลองแล้วผมว่ามันเป็นแอปที่เจ๋งมากเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแล้วก็ลองติดต่อที่ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเลยนะครับผมโอเคครับลองไปหาเล่นดูครับแอปตัวนี้เจ๋งมากเล่นดีไปไหนมาไหนก็ได้ครับ